เปลี่ยนบรรยากาศไปที่การแข่งขันยูยิสูชิงแชมป์โลก2023นะครับรายการนี้แข่งขันที่อูลานบาตอของมองโกเลียครับคุณผู้ชม <Ừ. S 1> ก็สมาคมเองเนี่ยก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมรายการนี้21ชีวิต <c oughs> ซึ่งในส่วนของทีมไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ได้มาแล้ว1เหรียญทองและ1เหรียญเงิน <Ừ. S 1> ล่าสุดบวกอีก1เหรียญทองครับในประเภทโชว์ผสม <c oughs> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการโชว์ผสมพร้อมกันโอ้ยังไงที่เห็นอยู่นี้ฝ่ายชาย พันจ่าอากาศเอกรัชราชยิ้มพรายส่วนฝ่ายสุภาพสตรีเป็นพันจ่าอากาศตรีหญิงอารีวันจันรสีคู่นี้เป็นแชมป์เก่าชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่สหรัฐอาหรับอมิเรสและเป็นแชมป์เอเชียล่าสุดปีนี้ด้วยอรวมไปถึงแชมป์ซีเกมล่าสุดปีนี้ที่กัมพูชัยต่างหากถูกต้องดีกรีหนาแน่นมากทั้งสองคนแท็กทีมโชวครับต้อง uh huh. ใช้คำว่าผสมภระสา,านเรื่องของความแข็งแกร่ง ความน่ารักแล้วก็ความต้องใช้คําว่าโบ๊ะบะความฮา,ามเรียกว่าโกยเอาเรียกว่าคะแนนเดี๋ยวพูทตัสินไดกดแทบไม่ทันเลย <S <S น,ะนะฮะทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้เหรียญทองคือชนะเลยอ่ะ <S 2> <S 2> ครับนะครับเหรีหยญทองที่สองให้แกทัพยูนิสูทีมชาติไทยของเราดูครับดูลีลาเรเห็นคร่าวๆ <S 2> <S 2> เนี่ยโโทั้งหญิงทั้งชายออกอาวุธกันสุดยอดแต่ต้องบอกเขาไม่ได้สู้กันนะฮะนี่เป็นการโชว์ลีลานะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยเจ้าทางผู้ตัดสินเนี่ยเขาก็ยกให้เลยว่านี่คือแชมป์เหรียญทองเท่ากับว่า ทีมยุสูไทยนะครับก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเหรียญทองก็เป็น2เหรียญทองกับอีกหนึ่งเหรียญเงินนะครับขณะที่โปรแกรมต่อไปนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เือวันนี้ครับ <18 S 1> ผม18กรกฎาคมในช่วงค่ำๆเนี่ยมีอีก3ประเภทนะครับประกรอบไปด้วยไฟติ้ง85กิโลกร,รัมชายนะครับดูโอหญิงแล้วก็ในรุ่นดูโอชายด้วยเดี๋ยวจะแข่งกันนะฮะอันนี้เป็นไฟติ้งแล้วครับน,นี้มไม่ได้ใส่ท่ากัอนอย่างนี้แน่นอนอ่าอันนี้สู้กันแล้วอันนี้เป็นลักษณะโชว์ท<ห>ีู่้ชมชมอยู่ ใช่นะครับเน้นบรรเทิงเน้นบรรเทิงอ่าโอ้โหนะฮะได้เหรียญทองไป